สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลโคน,นมแห่งชาติประจำปี2560วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การส่งเสริมกิจการโคน,นมแห่งประเทศไทยอ,อสอคออำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบรุรีในการนี้ได้พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดโคโนมครั้งที่33าประจำปี2559พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนเกษตรกรในโครงการน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายโคสาวท้องจำนวน89ตัวเพื่อเข้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิรดาพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเสนอแนวคิดในหัวข้อความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคโนมมุมมองสามิติอาชีพชุมชนสิ่งแวดล้อม และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นทรงเปิดงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติประจำปี2560ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่30มกราคมถึง5กลกุมภาพันธ25์2560ภายใต้แนวคิดไ้ร่มพระบารมี55ปีฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กสืบสารโคโนมอาชีพพระราชทา,าน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุญเดชท,ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคโนมแก่วงชนชาวไทยนอกจากนี้เพื่อแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคโนมและอุตสาหกรรมโคโนมอีกทั้งเป็นการถ่ายทอดความก้าวหน้าทางการเลี้ยงโคโนมการแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติและประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงเพื่อการปรับปรุงพันธุ์โคโนมและพัฒนาการเลี้ยงโคโนม ในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการจัดนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี55ปีฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กสืบสารโคโนมอาชีพพระราชทานทางนี้คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันโคโนมแห่งชาติเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคโนมแก่ประสบกนิกรชาวไทย นอกจากนี้ในงานมีการสัมมนาวิชาการเครื่องจักรกลทางการ,กรเกษตรและปัจจัยขับเคลื่อนความสําเร็จงานการผลิต TMR สู่ฟาร์มโคโนมยุคใหม่การนําเสนอแนวความคิดแผนธุรกิจของนักเรียนนักศึกษาในด้านความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมการประกวดโคนมประเภทต่างๆการออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กและผลิตภัณฑ์นมโคจากหลากหลายหน่วยงาน